สนับสนุนโดยเบนทนันน้ำมันเครื่องโททานมาที่เมืองเชียงกงบางพีกม.12นะครับที่ร้านธนันอรยนนะครับซอย6นะครับตรงนี้ก็มาไม่ยากนะครับเดี๋ยวนี้ที่บางพีกม.12เนี่ยค่อนข้างที่จะร้านเยอะมากนะบรรยากาศนะร้านก็จะเยอะมากร้านนี้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นรถยุโรปรถญี่ปุ่นนะครับรถเกาหลีหรือว่าจะเป็นรถงานหนักอะไรก็แล้วแต่นะครับมีหมดทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเรือหรือว่าเป็นเครื่องตัดหญ้าอะไรมีหมดครับมาที่เชียงกงบางพีกม.12ตรงนี้นะครับวันนี้นะครับก็ตามที่พี่หมอบอกนะครับว่าจะพามาดูนะครับในเรื่องของอะไรรถนะครับ Mercedes-Benz เป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะราคานะครับค่อนข้างสูงนิดนึงนะครับค่อนข้างสูงนิดนึงก็ตามกับตัวรถนะฮะแต่ว่าในราคารถที่เป็นหลักแสนหลักล้านหลายๆล้านนะครับเป็น10ล้านก็มีนะครับอะไรก็ต้องแพงตามเป็นตามของเขาอยู่แล้วตรงนี้นะครับถ้าเป็นรถที่ถูกๆรถญี่ปุ่นรถเกาหลีหรืออะไรพวกนี้นะครับในราคาที่หลักแสนราคามันก็ถูกหลั่นลงมานะครับก็ลดหลั่นตามลงมาตรงนี้ก็แล้วแต่ว่าอะไรจะเสียนะครับถึงเรื่องของอะไรในเรื่องเครื่องยนต์ในเรื่องของระบบช่วงล่างหรือเอาทั้งคันเลยดีกว่าก็ต้องที่บางพีที่เนี้ยนะครับที่เชียงกงบางพีเนี่ยเยอะมากนะครับผู้ชมที่เป็นเจ้าของรถนะครับไม่ยังเป็นนี่จะต้องไปให้ช่างมาซื้อแล้วก็ได้นะครับอย่างนี้ก็มาดูเองอะไรเองก็ได้นะครับแล้วก็จะได้รู้ด้วยถ้ามีเวลานะครับถ้ามีเวลาก็เรียนรู้ไว้ก็ดีเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ท่านผู้ชมนะครับจะต้องใช้รถอยู่ทุกวี่ทุกวันตรงนี้แล้วก็ในเรื่องของการเซฟเงินใช่ครับนะในเรื่องของการเซฟเงินด้วยนะครับตรงนี้ก็วันนี้ผู้จัดการเอากระจกมาให้เราดูนะครับกระจกนี่ต้องบอกว่าหลากหลายรุ่นเลยนี่ยังไม่หมดนะฮะยังมีเยอะแยะในร้านใช่ป่ะมีตั้งแต่รุ่นเก่ายันรุ่นใหม่ครับรุ่นเก่ายันรุ่นใหม่เลยครับวันนี้ก็เลือกรุ่นใหม่ๆมาให้ดูนะครับว่ารุ่นใหม่ๆเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าหาง่ายๆนะครับก็ค่อนข้างหายากเพราะว่ารถคันนึงก็หลายๆล้านอยู่นะตัวรุ่นใหม่ๆเนี่ยยังยกตัวอย่างอย่างเช่นอันนี้เป็นรุ่นอะไรเป็นบิว211ตัวเฟซลิฟใช่ครับผมอ๋อเป็นตัวเฟซลิฟครับก็คือเฟซลิฟหมายถึงว่าเป็นตัวรุ่นที่กำลังจะเปลี่ยนโฉมแต่ยังไม่เปลี่ยนโฉมครับใช่มั้ยก็ยังเป็นการเปลี่ยนพวกบอดี้ต่างๆพวกไวบอดี้อ่ะพูดง่ายๆอย่างเช่นกันชนนะฮะชุดสเกิร์ตข้างกันชนหลังนะกระจกมองข้างไฟหน้าไฟหน้าไฟท้ายกระจังหน้าพวกนี้ครับเนี่ยแหละครับคือเค้าเรียกเฟซลิฟครับนะครับก็คือถ้าเกิดเฟซลิฟหมดแล้วนะครับก็บางทีก็จะมีเฟซลิฟ1เฟซลิฟ2เลยนะใช่ครับนะก็ยังมีอีกนะแต่ว่าแล้วแต่ค่ายรถยี่ห้อนั้นเขาจะผลิตออกมาแต่ถ้าเป็นเบนซ์เนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นเฟซลิฟถ้าเดียวหรือว่าบางฮะโดยส่วนใหญ่ก็จะคือเขาเรียกว่าเปลี่ยนโฉมเปลี่ยนโฉมเลยนะครับก็อันนี้จะไปใส่กับรุ่นแรกเนี่ยก็คงจะใส่ไม่ได้นะครับก็คือถ้าเป็นเฟซลิฟอย่างสมมติว่าW อันนี้อะไร211ก็มีตั้งแต่ปี03นะครับ02 03ขึ้นมายันปี07เนี่ยนะครับก็จะเปลี่ยนเป็นหน้าแหลมเฟซลิฟแล้วใช่ไหมเขาเรียกว่าหน้าแหลมกันชนก็จะแหลมกระจังหน้าก็จะแหลมก็จะใช้กับรุ่นตรงนี้แต่ถ้าไปเอาซื้อรุ่นเก่ามาใส่เนี่ยรุ่นแรกเนี่ยปี03 04มันก็ใส่กันไม่ได้งานมันใส่กันไม่ได้เพราะว่ามันเขาทำมาเพื่อที่จะบอกว่าขายอะไรก็ได้ขายอะไรก็ได้แล้วก็รถอาจจะตกรุ่นนะครับรถอาจจะเริ่มตกรุ่นแล้วก็เลยทำขึ้นมาให้มาโฉมใหม่นิดนึงก็ทำให้ขายได้กับสต็อกที่เก่าๆที่ค้างเอาไว้นี่แหละครับก็คือทุกค่ายทุกยี่ห้อก็คงจะใช้หลักการนี้เหมือนกันหมดนะครับตรงนี้อันนี้ก็เป็นกระจกของ W 211ก็คือเป็นตัว E นะ E 200 E 200คอมเพรสเซอร์เป็นคอมเพรสเซอร์เป็น CDI E 24นะครับตัวนี้ก็เป็นเครื่องหลากหลายนะครับเป็นเครื่องทั้งดีเซลทั้งแก๊สโซลีนทั้งบินซินนะครับแล้วก็เป็นเครื่องใหญ่เครื่องเล็กนะครับแต่ว่าตัวบอดี้นะครับหรือว่าพาร์ทต่างๆที่เป็นประกอบกับบอดี้ตัวถังเนี่ยก็คือเหมือนกันหมดนะครับตรงนี้ก็เป็นรุ่นตัวเฟลิปนะครับเฟลิปสังเกตได้ง่ายก็คือ
ขอดูนิดนึงครับครับนะทรงกระจกก็จะแตกต่างกันไปใช่ครับสังเกตง่ายๆนะครับผมถ้าเป็นรุ่นแรกเนี่ยจะเป็นหูช้างใหญ่หูช้างหูช้างเต็มครับเขาจะเรียกหูช้างครับหูช้างใหญ่ในนี้มีไหมอันนี้มีไหมเนี่ยมีไหมอันนี้จะเป็นคนละรุ่นครับนี่คนละรุ่นไอ้หูช้างก็จะเป็นอย่างนี้เอาง่ายๆใช่ครับนะจะเป็นอย่างนี้เขาเรียกหูช้างเนี่ยครับก็เดี๋ยวเพื่อการถือแป๊บนึงนะครับเปรียบเทียบให้ท่านผู้ชมดูเดี๋ยวท่านผู้ชมจะเลือกงงๆนี่คือหูช้างเขาเรียกกันหูช้างนะครับตามศัพท์ช่างบ้านเรานะครับเขาเรียกหูช้างหูช้างเล็กหูช้างใหญ่ถ้าเป็นตัวเก่าปี03 04 05เลยเนี่ยก็จะเป็นเต็มๆอย่างนี้เอายกตัวอย่างง่ายๆนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเฟซลิฟแล้วก็จะเป็นหูช้างเล็กก็คืออย่างนี้นะครับรูปทรงก็จะเปลี่ยนไปใช่ครับเห็นไหมรูปทรงก็จะเปลี่ยนไปจะเล็กกระทัดรัดก็จะเล็กเลี้ยวลู่ลมครับถูกหลักอะโรดินามิกนะครับตรงนี้ในการที่ว่าลมไม่ปะทะเยอะมากนะครับตรงนี้แล้วก็ในเรื่องของกระจกนะครับก็จะพัฒนาขึ้นมาใหม่นะครับก็จะพัฒนาขึ้นมาใหม่คงไม่เหมือนเดิมนะครับในจุดของไข่ปลาของตัวเรืองแสงปรับแสงอะไรได้หมดเลยเวลา10ล้ออยู่สูงกว่าเราใช่ไหมฮะตามหลังแล้วก็ส่งปุ๊บมันก็จะปรับแสงมันเป็นออโต้เลยนะมันจะเป็นออโต้เลยครับนี่ก็คือปรับแสงเราเรียกว่าเป็นออปชั่นของเขานะครับแล้วก็ในเรื่องของการ การทำงานนะครับคงจะมีการพับไวขึ้นใช่ครับมีการพับไวขึ้นในการที่ว่าเวลาล็อกรถตัวนี้จะทำงานเร็วขึ้นกว่าตัวเดิมนะครับตัวเดิมเนี่ยอาจจะปรับอยู่ประมาณสัก3วินาทีถึง2 3ถึง4วินาทีอ่ะนะ1 2 3 4เนี่ยถึงจะพับไอ้นี่1 2ก็กลึบเข้าไปแล้วนะครับนี่คือระบบกลไกที่พัฒนามาจากตัวเดิมใช่นะฮะนี้ก็ในเรื่องของข้างในอุปกรณ์ข้างในนะครับก็ปรับปรุงแก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็นบางจุดบางส่วนนะเพราะว่าไอ้ตัวเฟืองตัวเก่าเนี่ยที่เป็น2-1ตัวเดิมอ่ะนะก็ชอบมีปัญหาเรื่องมอเตอร์รูดเฟืองข้างในรูดประจำนะครับแต่ตัวนี้ตัวเฟซลิฟต์แล้วก็น้อยมากนอกจากว่าไม่เจอปัญหานอกจากว่าเจอมอเตอร์ไซค์ชนนะครับหรือว่าคนเดินเฉี่ยวนะตรงนี้เวลาที่ไปจอดรถก็ให้เซตติ้งนะครับในการที่ว่าออปชันของการพับกระจกตรงนี้แต่ว่าเราถ้าจะใช้ออปชันที่ไม่พับก็ได้นะครับตรงนี้ใช่ไหมใช่ครับมันเลือกออปชันได้แต่ทางที่ดีก็คือพับไว้ดีกว่าพับดีกว่าปลอดภัยกว่าปลอดภัยกว่าแล้วเวลาเรารีโมทเสียนะสมมติรีโมทเสียเรายิงล็อกปุ๊บเนี่ยเอ้ยกระจกเราไม่พับก็แสดงว่าระบบเซ็นเตอร์ล็อกยังไม่ล็อกนี่แหละครับป้องกันการโจรกรรมได้ด้วยใช่ไหมเพราะว่าเราสังเกตว่ากระจกยังไม่พับก็แสดงว่ายังไม่ล็อกแล้วถ้าเป็นออปชันที่เป็นออโต้พับเองนะมันก็จะได้ประโยชน์กับตรงนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นรถญี่ปุ่นรถยุโรปหรือรถอะไรก็แล้วแต่นะครับถ้าเกิดเป็นอย่างนี้นะแสดงว่าถ้ากระจกไม่พับเนี่ยถ้าเป็นออปชันที่กระจกพับได้ที่ท่านใช้มาอยู่ตลอดแล้วพอยิงรีโมทไปปุ๊บกระจกไม่พับก็แสดงว่าผิดปกติแล้วให้ดูระบบแรกเลยคือระบบเซ็นเตอร์ล็อกไปดูก่อนว่ามีปัญหาเปล่านะบางคนไม่รู้ก็ยิงปึ๊บนะไม่ได้มองเลยไปแล้วนะครับกลับมาโน้ตบุ๊กหายกลับมาของในรถหายหมดนะครับตรงนี้ก็ต้องบอกว่าอันตรายนะครับแล้วไอ้ตัวอุปกรณ์อะไรพวกนี้นะครับก็มีแยกชิ้นนะครับมีแยกชิ้นขายก็จะมีพวกฝาครอบจะมีไส้ในนะครับมีเนื้อกระจกมีเนื้อกระจกมีมอเตอร์อยู่ข้างในไฟเลี้ยวนะครับพวกนี้นะครับท่านผู้ชมครับถ้าเกิดว่ามันไม่เละจริงๆแล้วเนี่ยมีพาร์ทแยกขายนะครับมีอะไรแยกขายใช่ครับนะตรงนี้ก็ลองเบิกดูนะครับมีอะไรแยกขายไม่ว่าจะเป็นที่หูช้างหรืออะไรพวกนี้เขามีแยกขายหมดนะครับแต่ว่าจะต้องมาทำสีเอาใช่นะแต่ว่าถ้าแยกขายเนี่ยบางครั้งใช่ไหมเพื่อการบางครั้งเนี่ยเราจะมีเศษมาหรือว่าข้างในเสียเราก็แยกขายให้ใช่ครับแต่ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วยากครับส่วนใหญ่จะขายทั้งตัวนะตอนนี้หายากมากครับถ้าเป็นรุ่นเฟรนด์เนี่ยครับเพราะว่ารถมันออกมาน้อยด้วยแล้วเมืองนอกก็น้อยยังไม่มีไม่ค่อยมีใช่ครับน้อยแล้วทีนี้ในการที่ว่าที่แยกขายเนี่ยที่พี่หมอบอกเมื่อกี้เนี่ยคือของใหม่นะครับส่วนใหญ่จะเป็นของใหม่ใช่ไหมฮะต้องเบิกของใหม่คือเบิกห้างกันแหละพูดง่ายๆถ้าเบิกห้างเนี่ยมันจะมีแยกขายเป็นชิ้นๆบางตัวนะครับมีแยกขายเป็นชิ้นนะครับตรงนี้ก็การเลือกซื้อนะครับกระจกมองข้าง
ันดับแรกเลยคุณแม่ผู้จัดการก็ต้องดูรอยแตกร้าวของเนื้อกระจกก่อนนะครับดูรอยกรอบแตกรอยแตกร้าวของกระจกก่อนนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วที่เอามาขายก็จะคัดมาก็จะไม่มีการแตกร้าวอะไรของเนื้อกระจกนะครับถ้าแตกร้าวส่วนใหญ่ก็จะแกะชิ้นแยกชิ้นขายนะฮะส่วนเนื้อกระจกเนี่ยสังเกตอีกอย่างนึงครับห้ามเป็นสีชานะครับถ้าสีชาเนี่ยเกิดจากการไล่ฝ้าช็อตใช่ก็คือตัวปรับแสงช็อตทำให้เนื้อกระจกเนี่ยเป็นสีชาซึ่งจะใช้งานไม่ได้ก็คือจะมองแล้วมืดเลยใช่ครับถ้าเกิดว่ากลางวันเนี่ยยังพอมองได้ใช่ครับแต่ถ้ากลางคืนนี่ก็คือมองไม่เห็นเลยนะครับเพราะว่าในการที่ว่าช็อตของแผงวงจรข้างในนะครับเพราะว่าตัวแผงวงจรเนี่ยสังเกตดีๆครับมันจะมีเป็นจุดไข่ปลานะครับรถใหม่เดี๋ยวนี้มีจุดไข่ปลาหมดนะครับเป็นตัวไล่ฝ้าแล้วก็ปรับแสงใช่ครับนะครับรถรุ่นใหม่เนี่ยปี2008 2009อะไรขึ้นมาเนี่ยโดยส่วนใหญ่ก็จะมีไล่ฝ้ามีปรับแสงหมดแล้วนะครับแล้วก็ในเรื่องของคุณแล้วถ้าเกิดคุณปุ๊บเนี่ยคือต้องห้ามซื้อเลยใช่ครับตรงนี้ไม่ว่าจะถูกร้านหลอกว่าหรือชวนเชื่อว่ามันใส่ไฟเข้าไปแล้วมันก็หายอะไรพวกนี้ห้ามเลยนะครับอันนี้คือเสียถาวรแก้ไขไม่ได้นะครับต้องบอกว่าอย่างนี้อันนี้คือเสียถาวรไม่ว่าจะเป็นรถอะไรก็แล้วแต่นะครับถ้าเป็นสีชาหมดสิทธิ์นะครับหรือว่าจะมีเขาเรียกว่าเป็นประหลอดมีเป็นดวงดวงด่างๆอะไรพวกนี้ก็ไม่ได้นะครับห้ามซื้อเพราะว่านั่นคือลามแล้วค่อยลามไปเรื่อยๆเริ่มแล้วครับค่อยๆลามท่านซื้อไปใช้ได้ประมาณไม่เกิน5เดือนลามทั้งหมดปลอดลอกหมดเสียตังค์อีกแล้วนะครับในการเลือกซื้อตรงนี้นะครับก็คือคร่าวๆนะครับที่กระจกเนี่ยคือสำคัญที่สุดอันที่2แล้วคือถ้าเกิดว่ามันเป็นไปได้นะครับนั่นเป็นไปได้ครับแต่เป็นของเบนซ์เนี่ยครับคือถ้าจะลองไฟเนี่ยคงลำบากเพราะว่าแจ็คมันไม่เหมือนกันกับชาวบ้านเขาเ นะครับจะเป็นรถญี่ปุ่นรถอะไรเนี่ยมันยังเป็นแค่ง่ายๆนะครับตัดต่อแล้วก็จี้ลองดูได้แต่ทีนี้ในการที่จะเลือกซื้อเนี่ยก็คือดมอย่างเดียวถ้าเป็นไฟฟ้านะครับเพราะว่าข้างในเป็นมอเตอร์กลไกใช่ไหมเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นระบบไฟฟ้าเข้ามาช่วยมันก็ต้องดมเพื่อว่ามีกลิ่นหรือเปล่านะครับอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาเลยนะครับเป็นเรื่องธรรมดาของระบบไฟที่เราจะมาซื้อของเซคันด์แฮนด์นะแต่ว่าในการที่ท่านผู้ชมซื้อไปแล้วเนี่ยครับก็ต้องมีการรับประกันถูกไหมก็ต้องมีการรับประกันกับทางร้านก็ต้องคุยกันตกลงกันว่าข้อตกลงรับประกันกี่วันยังไงถูกไหมฮะตรงนี้แล้วก็ไปเสียบดูจริงๆแล้วใส่อย่างเงี้ยครับก็ประมาณสักไม่น่าจะเกินช่างที่มีประสบการณ์นะตอนครึ่งชั่วโมงก็เสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วช่างที่ไม่มีประสบการณ์ก็อาจจะชั่วโมงนึงนะครับตรงนี้อาจจะกากกลัวค่อยๆปฏิบัติดอยนะครับเสียบไปปุ๊บก็รู้แล้วครับลองปรับออปชันดูนะครับลองเช็คออปชันทั้งหมดเอากระจกขึ้นลงดูนะครับตรงนี้ก็ดูว่าใช้ได้ใช้ไม่ได้ใช่ครับใช่ครับใช้ไม่ได้ก็เอามาคืนนะครับตรงนี้ยังที่ร้านธนันทรายนนี่รับประกันกี่วันอันนี้7วันครับ7วันนะครับใส่ครึ่งชั่วโมงรับประกัน7วันครับครับก็ปั๊บเดียวก็รู้แล้วครับว่าใช้ได้ไม่ได้คือของไม่ว่าจะเป็นของอะไรก็แล้วแต่จะเป็นเครื่องไฟหรือจะเป็นเครื่องยนต์จะเป็นเกียร์จะเป็นช่วงล่างของ second hand ไม่ใช่ว่าดีเสมอไปนะครับถูกไหมครับผู้บริการผมพูดอย่างนี้ผมไม่ได้ฆ่าเพื่อนที่ค้าเมืองเชียงกงด้วยกันค้าอะไรเชียงกงด้วยไม่ใช่นะครับคือต้องมีการรับประกันนะฮะตรงนี้ถ้าเกิดว่าเราตกลงกันแล้วว่าเออมีการรับประกัน5วัน7วัน10วันเดือนนึงนะฮะตรงนี้ก็เอามาคืนเขาได้ครับไม่เป็นไรเพราะว่ามันไม่ใช่ของใหม่แก่ของมันไม่ใช่ของที่เบิกห้างมาเบิกศูนย์มาหรือของก๊อปปี้มาเป็นของใหม่ถูกไหมฮะตรงนี้ก็ถูกตังจริงแต่ว่าท่านผู้ชมอาจจะต้องเสียเวลานิดนึงต้องมีการวิ่งเอามาคืนถูกไหมหรือว่ามีการเปิดเครดิตกันโอเคไม่เป็นไรทีนี้อาจจะไปบริการซื้อขายกันบ่อยๆก็อาจจะไปส่งให้เองใช่ครับใช่ไหมฮะอันนี้อยู่ที่ว่าเครดิตของแต่ละอู่ไม่เหมือนกันใช่ครับถูกไหมครับตรงนี้ร้านนะครับแล้วต่อไปก็คือลูกยางนะครับลูกยางไอ้ตัวนี้แหละตัวสำคัญเลยครับลูกยางโฟมนะครับตรงนี้ที่จะทำให้เสียงเข้าไปในรถได้เวลาวิ่งแล้วลมทั้งน้ำเสียงลมน้ำเข้าแน่นอนแล้วจะทำให้อุปกรณ์ภายในช็อตด้วยเนี่ยนะครับมันเป็นอย่างนี้นะครับจะเป็นอย่างนี้ก็ตรงนี้นะครับก็
ต้องไม่มีฉีกขาดนะครับต้องไม่มีฉีกขาดต้องไม่มีการเปื่อยจะเหมือนกันทุกรุ่นนะครับจะเหมือนกันนะครับก็มียางปิดนะครับจะมียางปิดตัวนี้มีประโยชน์หลายอย่างนะครับถึงเรื่องการเสียงในเรื่องการน้ำนะครับถึงเรื่องการพวกสิ่งแปลกปลอมต่างๆทั้งเรื่องการขโมยก็การได้นะครับเวลาไขควงหรืออะไรจะเข้าไปจะงัดจะแงะอะไรตัวนี้ก็เป็นตัวลื่นนะครับทำให้ลื่นเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เขาทำมาดีไซน์ออกมามีประโยชน์มากนะครับตรงนี้ก็ถือว่าวันนี้นะครับเป็นสิ่งที่ท่านผู้ชมนะครับก็ได้ความรู้เกี่ยวกับกระจกมองข้างไปนะครับไม่ว่าจะเป็นรถยี่ห้ออะไรก็เหมือนกันครับตรงนี้หลักการใช้งานหลักการทำงานเหมือนกันเพียงแต่ว่ายี่ห้ออะไรแค่นั้นเองนะครับอันนี้ของใหม่นี่จะอยู่ประมาณสักกี่ตังค์ไม่รู้ตัวนี้ถ้าเบิร์กเบิร์กใหม่นะครับจะไม่มีมาทั้งตัวอย่างนี้นะครับจะแยกชิ้นมาขายครับอ๋อแพงมากแพงมากครับอย่างนั้นไม่ต้องพูดถึงเลยดีกว่าเพราะว่าหลักตรงนี้รวมๆหมดแล้วเนี่ยน่าจะมีสัก 30,000 มากกว่านั้นนะครับมากกว่าอีกเฉพาะโครงเฉพาะโครงกับมอเตอร์อย่างเดียวก็ 30,000 บาทครับตายแล้วประกันครับประกันท่านผู้ชมครับประกันภัยประเภทหนึ่งแต่ว่าต้องดูนะว่าให้เกิดเหตุนะครับอย่าไปคิดว่าเอาอะไรตีแล้วว่านั้นไม่ดีนะครับบาปกรรมครับบาปกรรมตรงนี้ครับบาปกรรมไม่ดีครับก็อะไรบุญกรรมคนไทยนะครับเขาเรียกว่ากลัวกันนะครับตรงนี้ก็ที่นี่ขายอยู่เท่าไหร่18,000 บาทครับ18,000 บาทมีรับประกันให้อีก7 วันใช่ครับนะครับตรงนี้ก็ไม่ต้องกลัวครับถ้าเกิดเสียยังไงก็เอามาเปลี่ยนได้เคลมได้นะครับที่เชียงกงบางพีกม12ร้านธนานารายณ์นะครับซอย6นะครับซอย6เท่านั้นซอยอื่นไม่รับประกันครับตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่ามาที่ร้านธนานซอย6นี่นะผู้จัดการรับประกันแน่นอนนะครับตรงนี้พี่หมอก็การันตีให้ไม่ต้องกลัวครับถ้าพี่หมอพาเข้าร้านไหนแล้วถ้าเกิดว่าไม่ดียังไงบอกนะครับตรงนี้ก็เดี๋ยวอาทิตย์หน้านะครับพี่หมอยังไม่จบกับเมืองเชียงกงเพราะว่าท่านผู้ชมจะได้ของถูกของดีนะครับประหยัดตังค์และตอนนี้หมดเวลาอีกแล้วโอ้โหกำลังสนุกเลยพี่หมอขาพูดถึงลูกผู้ชายเลยนะคะแกงจิ้งเหลนนะคะบอกเลยขอขอบคุณสปอนเซอร์ของเราอย่างเป็นทางการนะครับน้ำมันเครื่องโทชาวนะบริษัทโทชาวออยประเทศไทยนะเป็นสปอนเซอร์ของพี่หมอมาไม่ต่ำกว่า6-7 ปีแล้วนะครับแล้วน้ำมันเครื่องเขาดีจริงๆนะครับพวกทีมฟอร์มูล่า1นะพวกนี้เขาได้แชมป์โลกนะก็อยู่กับหลายๆทีมนะครับแล้วก็เป็นน้ำมันเครื่องที่มาตรฐานของฝรั่งเศสนะครับศูนย์ซ่อมเบนท์ทนันของพี่หมอก็ใช้อยู่เหมือนกันนะฮะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยคือแว่นออกลีนี่เลยครับแว่นเป็นของอเมริกาแล้วก็เสื้อก็มีรองเท้าก็มีนะครับมีหลายๆอย่างต้องบอกว่าเป็นหนึ่งในระดับแชมป์โลกที่เขาใส่กันก็คือแว่นนะครับเสื้อกางเกงรองเท้านะฮะแล้วก็สิ่งที่ดีที่สุดคือสายตาเรานะครับเวลาเจอแสงแดดแสง UV ตาดำเรานะครับจะไม่โดนแสงเต็มๆจะกระจายทิ้งหมดนะคะที่หมอใช้มาตั้งแต่สมัยยิงปืนรณยุทธ์จนทุกวันนี้ก็บอกว่าเป็น10 ปีแล้วครับนะคะนะครับรับประกันคุณภาพแน่นอนครับตรงนี้มาตรฐานสูงไม่ต้องกลัวนะคะและนอกจากนี้ค่ะต้องขอขอบคุณนะคะนี่เลยสถานที่ถ่ายทำของเราค่ะศูนย์ซ่อมเบนทนันนะคะอยากจะมาเจอกับพี่หมอหรือว่านะคะอยากจะนำรถมาซ่อมมาเช็คก็เชิญได้เลยกับศูนย์ซ่อมเบนทนันพร้อมบริการคุณนะคะและอีกหนึ่งที่ค่ะผู้ใหญ่ใจดีอีกหนึ่งท่านกับทนันอะไหล่ยนต์ซอย6ต้องที่บางปรีเท่านั้นเป็นอะไหล่เชียงกงของแท้นะคะจำหน่ายอะไหล่เบนอย่างเดียวด้วยนี่ต้องมีรับประกันนะนะต้องรับประกันค่ะท่านจะไปซื้ออะไรอะไรเชียงกงไม่ว่าจะเป็นของรถญี่ปุ่นหรือรถยุโรปอะไรก็แล้วแต่ต้องมีรับประกันนะครับร้านพวกนี้อาจจะไปเอาของที่เขาถอดจากเมืองไทยมาขายก็ได้นะคะถ้าไม่มีรับประกันนะครับตรงนี้แล้วก็ขอขอบคุณทีมงานทุกคนนะครับที่เอาข้อมูลดีๆมาให้พร้อมทั้งโปรดักต์ดีๆค่ะนะคะบอกเลยว่านะคะพรีเซนเตอร์ของเรานี่ค่าตัวแพงมากนะคะอันนี้ฝากไว้ด้วยนะคะกับอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ค่ะจากดร.คาของเรากับดร.คาแว็กนาโนเทคเร็วๆนี้ได้สัมผัสกันแน่นอนนะคะกับพี่หมอตัวจริงนะคะบอกเลยว่าคัดสรรแต่สิ่งดีๆมาให้นะคะโดยเฉพาะคอคนรักรถแบบนี้นะคะชอบรถก็ต้องมีการเรียกว่า
น้ำยาตัวนี้นะฮะได้ล้างปัดรถตัวเองมาแล้วก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เราพิสูจน์แล้วเราได้เห็นแล้วอาจารย์ท่าน อยู่ที่มหาลัยนะฮะท่านทำให้ท่านอยู่วิศวะเคมีตรงนี้ก็ถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ค่ะผลิตภัณฑ์ที่มาตรฐานที่พี่หมอใช้กับรถของพี่หมอเองนะคะแล้วก็ได้เลือกนะคะที่จะทำผลิตภัณฑ์ดีๆแบบนี้มาฝากท่านผู้ชมทางบ้านค่ะเดี๋ยวก่อนจะจากกันไปให้พี่หมอฝากนิดนึงเพราะว่ามีถึง4โปรดักต์ตอนนี้ที่ออกมาด้วยกันค่ะพี่หมอคะมีอะไรกันบ้างเอ่ยมีพวกเครื่องแก้วนะครับพวกที่เป็นอเนกประสงค์นะคะเอาไปเช็ดทำความสะอาดค่ะเดี๋ยวเราจะมีแจกก็จะมีแจกให้ทดลองใช้ใครที่กดไลค์กดแชร์มานี่รีบเลยนะคะกดไลค์กดเลิฟมาได้นะคะหรือว่าถ้าไหนบอกว่าใช้แล้วดีอย่าลืมถ่ายรูปถ้าพรีเซนเตอร์ของเราแบบนี้ส่งมาด้วยเผลอๆจะได้เป็นกิฟต์วอชเชอร์นะคะกิฟต์วอชเชอร์รางวัลใหญ่ส่งไปให้เป็นของขวัญปีใหม่ด้วยไม่แน่นะคะและวันนี้หมดเวลาแล้วโอ้โหต้องพบกับรายการสปีดไทยคลินิกได้ใหม่นะครับทาง True Vision 691ช่องสปีดชาแนลนะครับเวลาดีๆ 5-6 โมงเย็นทุกวันอาทิตย์เรา2คนก็จะนั่งอยู่ตรงนี้นะครับท่านผู้ชมที่ชมอยู่ได้ประโยชน์กลับไปแน่นอนกับรถของท่านไม่ต้องกลัวนะครับในเรื่องของเสียตังค์เยอะถ้าชมรายการ Speed Car Clinic ของพี่หมอนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกำลังใจให้ด้วยที่ Facebook Speed Car Clinic TV ค่ะครับแล้วก็ฝากคำถามมาไว้แล้วกันนะฮะตรงนี้เดี๋ยวพี่หมอจะทยอยตอบให้นะครับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะฮะขอให้ทุกท่านมีความสุขกับวันครอบครัวครับลาไปก่อนครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ